สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast กำลังจะสิ้นปีแล้วครับเป็นไงครับไปมีเรื่องโรมันกันมายาวเลยจริงๆโรมันเนี่ยยิ่งใหญ่และกว้างขวางและยาวมากการไปเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาที่โรมันว่าด้วยโรมันเนี่ยจบยากครับแต่วันนี้ผมขอพักสักนิดนึงเพื่อรับวันคริสต์มาสนะฮะวันนี้แล้วก็ปีใหม่ที่จะมาถึงขอกลับมาเที่ยวมีเรื่องกันที่เมืองไทยที่สะดกก๊อกธมและศรีมโหสถศรีมหาโพธิ์ปราจีนบุรีและสระแก้วครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทำไมผมถึงไม่ไปต่อที่โรมันแล้วพากลับมาที่สะดกก๊อกธมนะครับท่านคงงงเอ๊ะนี่อะไรเนี่ยสะดกก๊อกธมเนี่ยอะไรอ่ะถ้าว่าใครเคยไปสุรินทร์ใครเคยฟังเพลงกันตรึมเนี่ยคงจะเคยได้ยินคำว่ากันนบติงตองนะฮะกันนบติงตองหรือสะดกก๊อกธมเป็นคำเขมรแปลว่าก่อกกใหญ่สะดกก๊อกธมก๊อกนะฮะก๊กก็คือกกเนี่ยธมก็คือใหญ่เหมือนนครธมไงฮะนครใหญ่อันสะดกก๊อกธมก็คือกอกกใหญ่แต่อะไรอ่ะจะไปทำไมมีเรื่องอะไรให้ไปแล้วมันจะไปเกี่ยวอะไรกับศรีมหาโพธิ์และศรีมโหสถผมบอกว่าอยู่ที่สระแก้วกับปราจีนบุรีเพิ่งไปมาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านพฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองครับโดยคณะของกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรมที่กำลังตั้งวิทยาสถานที่เรียกว่าทัชชาวิทยาสถานอะคาเดมี่นะครับเอาเท่ๆอะคาเดมี่ของวิทยาสถานฟังอะไรกันนี่อะคาเดมี่แห่งงานทางด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันก่อตั้งใหม่ในกระทรวงการอุดมศึกษาโดยท่านรัฐมนตรีอเนกเหล่าธรรมทัตแล้วก็ในขบวนนี้ก็จัดให้มีสัญจรเชิงวิชาการนะครับโดยผมเองเนี่ยท่านคงจำได้นะครับว่าตกกระไดพลอยกระโจนไปเป็นผู้อำนวยการสถาบันสุวรรณภูมิศึกษา1ใน5ของสถาบันที่อยู่ในทัชชาก็ได้ไปร่วมด้วยที่นี่เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้วผมก็อดไม่ได้ครับว่าต้องทำเรื่องต้องทำให้มันมีเรื่องเพราะมีความหมายมากวันนั้นเราไปกันนะครับปรากฏว่าหลายท่านที่เป็นนักวิชาการนักวิทยาศาสตร์ที่ไม่เคยรู้มาก่อนแล้วไม่เคยไปมาก่อนบอกว่ามีตั้งขนาดนี้เลยหรือประเทศไทยเราผมขอไล่ไปตามลำดับที่เราไปกันเหมือนกับว่าท่านไปด้วยกันกับเรานะครับไปกันแบบง่ายๆนั่งรถไปแต่เช้าออกจากกรุงเทพนะครับนั่งยาวมากเลยนะครับไปเลาะเลียบแม่น้ำบางปะกงแล้วบอกว่าแวะนู่นแวะนี่ดีไหมสุดท้ายตกลงกันว่าไม่แวะอะไรไปให้ถึงปลายทางเพื่อจะได้ไปนอนกันที่ใกล้ๆกับปอยเป็ดที่อรัญญประเทศนะครับไปนอนที่อรัญญประเทศเป็นโรงแรมเล็กๆซึ่งตอนนี้ก็เงียบเหงาหน่อยเพราะว่าเดิมเนี่ยปอยเป็ดเนี่ยอรัญญประเทศเนี่ยเป็นปลายทางของคนมาพักเพื่อข้ามแดนไปฝั่งเขมรหรือคนจากเขมรจะมาเมืองไทยก็จะข้ามมาแล้วก็พักอยู่ที่นี่สักแป๊บนึงก่อนที่จะเดินทางกันต่อนะครับวันนั้นเดี๋ยวเราตั้งใจว่าคืนนั้นเราจะไปพักและเสวนากันสักหน่อยที่นั่นโดยมีเป้าหมายปลายทางเป้าหมายเดียวที่จะไปแวะตอนเย็นชื่อปราสาทเขาโล้นท่านคงจะพอคุ้นๆกับชื่อนี้นะครับปราสาทเขาโล้นเนี่ยมีทับหลังชิ้นหนึ่งที่สวยมากแล้วก็ไม่รู้หลุดไปอยู่ที่ต่างประเทศตั้งแต่เมื่อไหร่เดากันว่าสมัยสงครามอินโดจีนหรือสงครามเกาหลีแล้วก็มีเขาว่ากันว่านะมีระบบกองกำลังพิเศษและอำนาจพิเศษที่ข้ามไปข้ามมาระหว่างประเทศไทยและอเมริกาได้เข้าใจว่าปราสาทสลักหินที่สวยมากแห่งปราสาทเขาโล้นทับหลังแห่งปราสาทเขาโล้นเนี่ยถูกขนขึ้นเครื่องไปอเมริกาตั้งแต่เมื่อราวๆ50ปีที่แล้วแล้วเพิ่งกลับมาถึงเมืองไทยครับหลังจากทาง
ทางไทยเราหลายฝ่ายกรมศิลปากรกับคณะกรรมการรณรงค์ต่างๆก็ทำเรื่องทวงคืนแล้วทางสหรัฐอเมริกาเขาก็มีระบบกฎหมายที่แข็งแรงนะครับก็ตามบี้กันจนส่งคืนกลับมาตอนนี้เราก็ทะเลาะกันต่อว่าจะลงเอามาแล้วจะเก็บไว้ที่ไหนเอามาคืนไว้ที่ปราสาทหรือว่าเก็บไว้ที่ปราจีนหรือว่าเอามาเก็บไว้ที่กรุงเทพตอนนี้ยังไม่เป็นที่ตกลงครับเพราะความเห็นก็แตกแต่เชื่อว่าไม่ถูกใครรักไปอีกแล้วครับส่วนว่าจะอยู่ที่ไหนผมก็ฟังมาว่าถ้าอยู่ที่เขาล้นตามเดิมเดี๋ยวหายอีกถ้าหากว่าอยู่ที่ปราจีนก็โอเคถ้าอยู่กรุงเทพคนจะได้เรียนรู้อันนี้ก็แล้วแต่ทางกรมศิลปากรและชาวปราจีนตกลงกันแล้วกันวันนั้นนะครับเราไปถึงนะมีความแปลก 2-3 อย่างที่ผมต้องคิดว่าน่าไปเพราะว่าเขาโล้นเนี่ยเป็นจริงแล้วเป็นเนินเตี้ยๆไม่ได้เรียกเขาว่าเป็นเนินเตี้ยๆเป็นเนินหินทรายทางขึ้นเนี่ยนะประหลาดมากเลยนะครับเอาลูกหินมาวางแบบภาษาบ้านผมก็เรียกกุกกิ๊กคือไม่ได้วางเรียงให้เรียบนั่นไม่ได้ทำเป็นขั้นบันไดจริงถ้าจะปูก็โอ้ให้เรียบนะฮะแล้วขึ้นสบายนี่ไม่ฮะเอาหินมาวางเป็นก้อนก้อนตะปุ่มตะปั่มเดินไปเนี่ยนะครับไม่ระวังได้ล้มใส่รองเท้ามีส้นไม่ส้นติดขัดอยู่ในนั้นก็ได้พลิกกันละครับแต่ก็แปลกดีผมก็ถามว่าอันนี้ถูกคนมาทุบทำลายจนเป็นอย่างนี้หรือว่าตั้งใจสร้างอย่างนี้ท่านผู้รู้จากกรมศิลปากรนะฮะจากสำนักศิลปากรที่ประจีนบอกว่าสร้างอย่างนี้แหละผมก็ไม่แน่ใจนะจริงๆเหรอสร้างอย่างนี้แล้วทำไมไม่ทำให้ดีกว่านี้ทำไมไม่ทำให้เรียบหรือทำไม่เสร็จไหมบอกไม่มีใครรู้แต่เท่าที่เราเดินกันขึ้นไปก็เป็น100-200เมตรนะฮะทางไกลมากพอขึ้นไปถึงตัวปราสาทเนี่ยจริงๆแล้วคนทั่วไปก็อาจจะโอ้มาทำไมเพราะว่าเป็นเพียงแค่ใช้คำว่าเป็นกู่เป็นสถูปนะฮะเป็นสิ่งก่อสร้างด้วยอิฐนะครับยืนอยู่แท่งเดียวโดดเดียวโดดๆเลยครับบนฐานรองรับแล้วก็มีเหมือนกับมีโคปุระมีรั้วขอบเขตแบบกำแพงแก้วแล้วก็มีฐานวิหารนั้นวิหารนี้อยู่มีอะไรสวยไหมถามว่าเฉพาะชิ้นก็ไม่ได้พบอะไรที่สวยแต่การที่เราไปจนถึงแล้วก็รู้ว่าเคยมีทับหลังอันงดงามแล้วก็มีวิทยากรมาบรรยายสรุปแล้วก็เล่าให้ฟังนั้นเนี่ยก็ทำให้เราค่อยๆซึมซับถึงคุณค่านะครับแต่ที่สำคัญคือเราไปถึงแล้วเย็นมากแล้วเพราะฉะนั้นพระอาทิตย์กำลังตกแสงอาทิตย์สิครับที่กำลังสาดทอลงมาแล้วบรรยากาศโดยรวมที่ร่มครึ้มแล้วทั้งหมดเนี่ยเป็นป่ามันจึงให้ความรู้สึกถึงยุคก่อนนี้ปราสาทนี้กล่าวกันว่าสร้างในสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันที่1อันนี้ก่อนนครวัดสร้างโดยพระเจ้าสุริยะวรมันที่1แล้วราวพ.ศ. 1590กว่าๆเกือบจะครบ 1,000 ปีในอีกไม่นานนี้แหละครับนั้นนี่ก็คือที่ปราสาทเขาโล้นคืนนั้นเราก็ไปพักที่สระแก้วที่อรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วแต่ปราสาทที่ผมยกก็คือสะดกก๊อกทมนี่นะครับสำคัญเราไปเช้าวันรุ่งขึ้นที่ปราสาทสะดกก๊อกทมเนี่ยมีความต้องใช้คำว่าสำคัญมากเลยนะครับชื่อก็ดูเป็นภาษาขอมเขาว่ากันว่าพบครั้งแรกเมื่อ 2,400 กว่านะครับมีคนหลงพลัดเข้าไปแล้วเจอต้นมะพร้าวเต็มไปหมดเลยประเทศไทยเรียกว่าปราสาทเมืองพร้าวคือเข้าไปแล้วมีแต่พร้าวมะพร้าวนะครับแต่ตอนเราไปไม่เห็นมะพร้าวสักต้นหนึ่งนะครับทางเขมรเขาเรียกว่าสะดกก๊อกทมเพราะว่าเขาบอกในนั้นเนี่ยมีต้นกกกอใหญ่ๆเต็มไปหมดแต่ปราสาทหลังนี้เนี่ยนะครับก็สร้างในยุคสมัยใกล้เคียงกันนะครับแต่ก็ไม่ได้สร้างโดยพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งแต่สร้างโดยปุโรหิตที่เดิมเนี่ยนะเคยเป็นพราหมณ์ผู้ร่วมในการอภิเษกพระเจ้าสุริยวรมันที่1แล้วก็สืบกันมาในวงของท่านแล้วต่อมาไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเป็นอาจารย์ของพระเจ้าสุริยวรมันพระองค์ทรงนับถือมากท่านก็เลยขอให้อาจารย์ท่านน่ะช่วยสึกออกจากพราหมณ์มาแต่งงานกับน้องเมียเนาะขอใช้คำนี้แล้วกันนะฮะมาแต่งงานกับน้องเมียของพระองค์กษัตริย์ขอให้พระในที่นี้คือพราหมณ์นะครับศึกมาเหอะมาแต่งงานกับน้องเมียเพื่อจะได้เป็น
ผมก็ไม่รู้คือจริงๆครามเนี่ยเขาเป็นชนชั้นที่เขาไม่สมรสนะฮะหรือถ้าสมรสก็เฉพาะกรณีพระสืบสายแต่ปรากฏว่าอันนี้กษัตริย์ขอให้อาจารย์ซึ่งเป็นพราหมณ์ใหญ่สึกออกมาแล้วก็มาแต่งงานกับน้องเมียแล้วพอพระองค์สิ้นพระชนพระโอรสนะฮะขึ้นของราชต่อคือพระเจ้าอุทยาทิพย์วรมันที่2เนี่ยก็ยกเป็นอาจารย์ใหญ่แล้วพราหมณ์องค์นี้ผมจำชื่อไม่ได้นะครับชื่อยาวๆนะครับท่านก็เลยขออนุญาตมาสร้างปราสาทนี้ไว้เพื่อจะได้บูชาหรือสร้างเป็นที่บูชาเทพของท่านนะครับขณะเดียวกันก็มาตั้งชุมชนตั้งถิ่นตั้งฐานปราสาทนี้มีความสำคัญ 4-5 อย่างที่ผมคิดว่าถ้าใครสนใจเรื่องแนวนี้มันต้องไปครับอะไรบ้างอันที่1ก็คือมีศิลาจารึกหลักสำคัญมากคือที่เขาเรียกว่าศิลาจารึกสะดกก๊อกธมนะครับหลักที่2ศิลาจารึกมีจารึกไว้2ภาษาสันสกฤตกับภาษาเขมรแต่ที่สำคัญก็คือเดาเนี่ยว่าใหญ่แค่ไหนมีรวมกัน400บรรทัดอ่ะ400กว่าบรรทัดว่ากันว่าทางฝ่ายเขมรเนี่ยอยากได้จารึกนี้ไปอยู่เขมรมากเลยแต่เพียงว่าพบอยู่บนแดนไทยศิลาจารึกนี้เป็นศิลาจารึกที่ท่านอาจารย์กังวลคัชชิมากับอาจารย์อุเทนนะครับซึ่งองค์สถิตซึ่งไปกับพวกเราด้วยบอกว่าเป็นศิลาจารึกที่เรียบเรียงพระนามของกษัตริย์เขมรน่ะไว้เป็นรุ่นมาหลายพระองค์มากจนทำให้สามารถใช้คำว่ามีธรรมเนียบพระมหากษัตริย์ของเขมรอย่างครบถ้วนเพราะพราหมณ์เนี่ยตอนที่ท่านสร้างเนี่ยท่านก็บอกว่าตระกูลท่านเนี่ยรับใช้กษัตริย์องค์ไหนบ้างแล้วก็ใส่ชื่อกษัตริย์ไว้หมดเลยก็ทำให้เป็นศิลาจารึกส่วนใหญ่ศิลาจารึกทั้งหลายเนี่ยก็จะพูดแต่ชื่อกษัตริย์ผู้สร้างหรืออย่างเก่งก็พระบิดากับพระอะไรพระปู่นะครับก็พูดแค่นั้นแหละพี่น้องก็ไม่พูดเพราะบางทีก็ขัดใจกันใช่ไหมกับพี่กับน้องเพราะรบกันอ่ะแต่ปรากฏว่าเพราะปราสาทนี้สร้างโดยพราหมณ์นั้นพราหมณ์เนี่ยจะใส่ชื่อฉันคนไม่รู้จักก็เลยต้องบอกว่าฉันเป็นผู้ที่รับใช้ถวายกษัตริย์องค์ไหนมั่งก็ทำให้ศิลาจารึกนี้มีชื่อกษัตริย์เยอะมากแล้วก็ใครๆก็ต้องการนะครับแค่ฟังเรื่องเนี่ยผมก็ตื่นเต้นแล้วโอ้มีกษัตริย์ทั่วประเทศแต่ที่สำคัญก็คือว่าศิลาจารึกนี้นะครับถูกเก็บเอาไปไว้ที่กรุงเทพตั้งนานแล้วครับแล้วเกิดไฟไหม้ฮะไฟไหม้ที่คลังของกรุงเทพอ่ะนะครับตั้งแต่สมัยกรมพระยาดำรงแล้วก็เกิดไฟไหม้ปีไหนก็ไม่รู้นะครับไฟไหม้ครั้งนั้นท่านนึกออกนะหินเป็นท่อนนะฮะเกิดไฟไหม้อะไรเกิดขึ้นครับไม่ถึงกับย่อยสลายเป็นผุยผงหรอกแต่หินเนี่ยพอเจอความร้อนใช่ไหมก็ขยายตัวพอเขาดับเพลิงเขาเอาน้ำรดเข้าไปมันก็เย็นตัวอะไรเกิดขึ้นนะหินก็เลยรานแตกเป็นชิ้นเขาว่าแตกเป็นร้อยชิ้นนะฮะอันนี้ถือเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะครับของหลักฐานโบราณที่พระจารึกมีความสำคัญมากตอนที่เราไปเห็นจารึกเนี่ยอ๋อเขาเอาทั้งหมดที่แตกมาต่อกันได้เรียบร้อยครับแต่เราก็เห็นเป็นรอยร้าวรานนะครับก็ต้องนับถือละครับอันนี้ก็คือสิ่งสำคัญที่สุดข้อที่1ก็คือศิลาจารึกนะครับสิ่งสำคัญอันที่2เนี่ยเขาบอกกันว่าถ้าใครไปพนมรุ้งนะก็จะเจอเสานางเรียงหรือเสาจะเรียงนะครับเรียงเป็นแถวตามบันไดหน้านะเขาบอกว่าที่ปราสาทนี้มีเสานางเรียงเยอะกว่าแล้วก็ไม่ใช่แค่แถวเดียวมีตรงนู้นตรงนี้ด้านด้วยงั้นอันนี้ก็เป็นจุดเด่นที่2จุดเด่นที่3ของปราสาทนี้ก็คือว่าตัวองค์สถูปเนี่ยนะครับที่เราเห็นวันนั้นก็มีเอาล่ะมีโคปูรามีกำแพงแก้วนะมีระเบียงแล้วก็มีวิหารหรือบรรณาลัยหรือหอนู่นนี่นั่นอยู่ไร่เล่าแต่ตัวปราสาทตรงกลางเนี่ยฮะแม้จะเป็นองค์เดียวคล้ายๆกับที่เขาโลนแต่ก็สวยแล้วก็สง่าแล้วก็รู้สึกว่าต้องใช้คำว่าเนื่องจากความสมบูรณ์ของกำแพงรายรอบแล้วตัวปราสาทที่อยู่เฉพาะหน้าเรานะครับมันดูสมบูรณ์และดูสง่ามีบันไดขึ้นไปเดินประทักษิณได้ด้วยมันเลยตรึงความรู้สึกนะครับโดยข้างในนั้นเนี่ยมีห้องนะคันเขาเรียกคันคฤหัสถ์นะคือโถงกลางเนี่ยประดิษฐานศิวลึงไว้
แล้วมีท่อน้ำให้น้ำโสมสุตระก็คือน้ำที่เขาไปรดศิวลึงเนี่ยไหลออกมาเพื่อให้คนได้เอาไปใช้ที่สำคัญคือหน้าบันด้วยหน้าบันก็มีจารึกเป็นเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระศิวะแม้จะถูกกระเทาะนะแตกทำลายไปบ้างแต่กรมศิลปากรเขาเก่งครับก็มีภาพร่างให้ดูว่าอันนี้เป็นรูปนั้นวันนี้เป็นรูปนี้เห็นเท่านี้เนี่ยนะครับในพิพิธภัณฑ์เขามีรูปจำลองให้ดูแล้วพอเห็นของจริงก็โอเคแล้วแต่ที่สำคัญคือถ้ารู้นะอันนี้อยู่ที่ชายแดนใช่ไหมทุกท่านคงจำได้นะตอนที่เขมรรบกันนะตรงนี้เป็นอะไรรู้ไหมฮะเป็นที่หลบภัยของคนที่หลบมาอยู่กันก็มาหลบมากินมาอยู่วันดีคืนดีก็มีระเบิดลงบางทีก็ทุบบ้างแงะกันบ้างเพราะฉะนั้นภาพสุดท้ายที่เราเห็นปราสาทนี้ก็คือเห็นเป็นหินนะต่อกันตะปุ่มตะป่ำโดเดไม่ได้เห็นเป็นรูปปราสาทเลยแต่ปรากฏว่ากรมศิลปากรสามารถทำการบูรณะเขาเรียกว่าแบบ anastolysis นะ anastolysis นี่ผมเคยอ่านเมื่อนานมากแล้วอุทึกมากเลยนะครับปรากฏว่าเขาเนี่ยนะเอาทั้งหมดลงมาเรียงที่พื้นแล้วก็ต่อกันใหม่ฮะต่อใหม่แล้วอะไรที่หายไปเขาก็เอาไปหินเอาหินอื่นมาแกะเพื่อเสียบเข้าไปสุดท้ายกลับมาเป็นปราสาทได้นี่คือความมหัศจรรย์ของปราสาทสนกก๊อกนะครับที่อยากชวนไปดูนอกจากนั้นแล้วเขายังเจอที่ในบางจุดเนี่ยก็จะมีกลุ่มนะครับที่ใส่เครื่องมงคลนู่นนี่นั่นนะครับผมต้องไปต่อแล้วนะครับเดี๋ยวไม่ทันนะครับจากปราสาทสนกก๊อกทมนะครับที่เราได้ไปเห็นเนี่ยอีกจุดหนึ่งที่ปราสาทนี้ตอนนี้เนี่ยนะครับกำลังจะเปิดเป็นอุทยานประวัติศาสตร์แล้วก็ทำศูนย์ข้อมูลนะมีนิทรรศการดีมากนิทรรศการว่าด้วยปราสาทเขมรนะครับในแต่ละยุคสมัยพร้อมภาพประกอบและที่สำคัญก็คือเทียบกับที่พบในประเทศไทยเพราะว่าเป็นนิทรรศการที่ดีมากที่สุดนิทรรศการนะครับถ้าเราจะเข้าใจแม้จะต้องนั่งรถไปสัก 3-4 ชั่วโมงนะก็คุ้มครับนะฮะที่ปราสาทสนกก๊อกทมนะครับออกจากปราสาทสนกก๊อกทมเนี่ยวันนั้นเราก็ไปต่อที่อีก2บริเวณสำคัญอันนี้อยู่ในจังหวัดปราจีนบุรีสนกก๊อกทมเนี่ยอยู่ที่อรัญญประเทศนะครับก็คือจังหวัดสระแก้วแต่ที่ปราจีนบุรีครับก็อยู่บนเส้นทางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ที่ลุ่มแม่น้ำบางปะกงนะครับเราไปเมืองอีก2เมืองก็คือเมืองศรีมโหสถและเมืองและดงศรีมหาโพธิ์ถามว่าสำคัญไหมทุกคนบอกว่ามีอย่างนี้ด้วยหรือผมใช้คำนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าพอไปถึงบอกโอ้ที่ศรีมหาโพธิ์เชื่อไหมครับมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นใหญ่มากนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง25เมตรของทรงพุ่มนะ25เมตรก็ไม่ธรรมดานะครับประมาณ10เมตรแล้วใบโพเนี่ยเป็นใบโพแบบสีมหาโพแบบที่พุทธคยาแต่ความสำคัญกว่านั้นก็คือว่าจากการศึกษาแล้วก็พิจารณาใคร่ครวญกันเนี่ยนะครับสันนิษฐานว่าพระสีมหาโพต้นนี้เนี่ยไม่ใช่สีมหาโพในท้องถิ่นแต่เป็นสีมหาโพที่นำเข้ามาจากอินเดียแต่ที่สำคัญก็คืออยู่ณทำเลสำคัญมากก็คืออยู่ที่บนสายน้ำบางปะกงที่ไหลเพื่อจะไปต่อกับตัวแม่น้ำบางปะกงใหญ่นะครับที่แถวๆกระทุ่มแพวตรงนี้เขาก็เจอหลักฐานโบราณคดีมากมายทำให้หลายฝ่ายสรุปว่าพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้เป็นพระศรีมหาโพธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเอาว่าเป็นศรีมหาโพธิ์ที่นำเข้ามาจากอินเดียนะเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยถามว่านำเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไม่ได้ทำการศึกษาความจริงศึกษาต้นไม้ได้เทียบอะไรต่ออะไรได้ทั้งหลายอย่างนะครับแต่ยังไม่ได้ทำการศึกษาละเอียดแต่อย่างน้อยจากหลักฐานที่เราพบในละแวกนั้นเนี่ยเป็นหลักฐานสมัยทวารวดีหลายท่านจึงบอกว่าราวๆ 1,500 ปีที่แล้วกลับมาตกลงไม่ต้องไปแล้วนะฮะพุทธคยา 2,500 ปีก็ไปที่ศรีมหาโพธิ์ที่ปราจีนบุรีครับผมเนี่ยเคยไปเมื่อ35ปีที่แล้วนั่งรถเมล์ไปแล้วไปนั่งสมาธิมีความสุขมากไปคนเดียวที่คนต้นโพแล้วนั่งไปต้องไปไหนนั่งสบายสบายเย็นเย็นบรรยากาศเขาทำดีมากแล้วก็มีรั้วรอบขอบนะครับแล้วก็ไปนั่งแล้วไม่มีใครมาที่สำคัญและสอดคล้องเรื่องพระศรีมหาโพธิ์แห่งดงศรีมหาโพธิ์
ปราจีนบุรีก็คือเมืองศรีมโหสถตรงนี้เนี่ยมีเมืองคู่กันแล้วก็มีคลองผ่ากลางคูน้ำคันดินเนี่ยยิ่งใหญ่มากแล้วก็มีการสร้างด้วยศิลาแรงนะครับเป็นกำแพงทดน้ำเป็นคูเพื่อระบายน้ำส่งน้ำเอาว่าตอนนี้กรมศิลปากรกำลังขุดแต่งกันเป็นการใหญ่แต่ที่สำคัญแล้วไปแล้วต้องใช้คำว่ามันต้องไปอ่ะนะครับก็คือที่สระแก้วสระขวัญกับที่พระพุทธบาทคู่แห่งสระมรกตถามว่าทำไมต้องไปอันนี้หนึ่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับคือที่สระแก้วเนี่ยมันเป็นศิลาแรงที่ถูกขุดตัดกว้างมากแล้วก็ลึกเรียกว่าลึกประมาณ5ช่วงคนกว้างเท่าไหร่กว้างก็50เมตรมั้งลึก5ช่วงคนแล้วมีทางลาดให้เดินลงไปที่ก้นสระได้ด้วยอันนี้เนี่ยผมเคยไปเห็นสระอย่างนี้เยอะแยะไปหมดเลยที่อานธรประเทศในอัมบารวดีของอินเดียราวพุทธศตที่8พุทธศตวรรษที่9ซึ่งอันนี้สมัยทวารีก็พุทธที่10แต่นี่ถึง8หรือ9หรือเปล่าไม่มีใครยืนยันแต่ผมเนี่ยคิดว่าถึงครับเพราะว่าที่ขอบสระเขาแกะเป็นรูปฝูงช้างแกะเป็นรูปมกระแผ่เป็นรูปสัตว์ซึ่งเป็นรูปมงคลในอินเดียโบราณที่นิยมมากเลยในสมัยอันธรประเทศคือราวพุทธที่9พุทธที่10ดังนั้นสระนี้จึงมีความสำคัญมากครับว่าเป็นสระอะไรเขาบอกเป็นแทงค์เป็นสระเอาไว้เก็บน้ำใช้อะครับตอนที่เราไปที่ก้นสระก็ยังมีน้ำเหลืออยู่หน่อยๆแต่สมัยนั้นเขาอาจจะมีดาดปูนดาดอะไรใช่ไหมแล้วเก็บน้ำไปใช้ได้อันนี้ก็คือที่สระแก้วต่อจากสระแก้วเราก็ไปที่สระมรกตอันนี้ถ้าท่านเป็นชาวพุทธนะจะไปไหว้พระพุทธบาทที่ไหนที่ไหนนะที่นี่แหละครับต้องไปเพราะว่าเป็นพระพุทธบาทที่ใหญ่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ผมขออนุญาตว่าเป็นพระพุทธบาทที่อาจจะเรียกได้ว่าเก่าแก่ที่สุดรอยพระพุทธบาทหนึ่งในโลกนี้ก็ได้เพราะว่าแกะไว้เมื่อไหร่ไม่มีใครรู้แต่เป็นมนุษย์แกะแน่เป็นรอยพระพุทธบาทสองฝ่าพระบาทวางอยู่คู่กันใหญ่มากและตรงกลางเนี่ยมีวงล้อธรรมจักรวางอยู่ที่ท้องฝ่าพระบาทเท่านั้นยังไม่พอที่ระหว่างสองฝ่าพระบาทเนี่ยมีการเจาะเป็นร่องลึกเหมือนกับมีกากบาทแล้วก็มีคล้ายๆใบของสวัสดิกาครับนะครับแต่บางท่านก็บอกว่าอาจจะไม่ใช่เพราะใบไม่ครบ4บางท่านบอกอาจจะเป็นแค่เดือยปักฉัตรปักร่มสำหรับให้พระพุทธบาทนี้เนี่ยเป็นบริโภคเจดีย์ตัวแทนพระพุทธองค์เมื่อสมัยนู้นก็เป็นได้นี่สำคัญมากแล้วข้างๆกันมีบ่อน้ำโบราณหลายคนก็ชอบฮะบ่อน้ำเนี่ยมันก็กลายเป็นน้ำมนต์มงคลไปพวกเราเหลือล้างหน้ากันครับก็ถือว่าเป็นมงคลล้างหน้าลูกหัวเพราะเนี่ยทั้งหมดนี้เนี่ยครับผมใช้คำว่าเราไปการคุยกันไปคุยกันมานะครับวันนั้นก็มีท่านปลัดกระทรวงไปด้วยท่านรองปลัดแล้วก็ผอ.ทางด้านวิทยาศาสตร์เราคุยว่ามีเรื่องให้ทำเยอะมากเลยแต่เข้าเรื่องเที่ยวมีเรื่องนะเช่นวิเคราะห์เชิงลึกว่าด้วยการสร้างอายุสมัยว่าด้วยต้นพระศรีมหาโพธิ์หรือสร้างเป็นพื้นที่เรียนรู้เสริมศรัทธาต่อยอดนะครับตามหลักการเศรษฐกิจสร้างสรรค์แต่เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์แบบไม่ใช่เอาเงินเป็นอย่างเดียวแต่มีคุณค่ามีความหมายด้วยทั้งหมดเนี่ยผมต้องใช้คำว่าเป็นเรื่องสำหรับผมท่านผู้ฟังเนี่ยรู้สึกเป็นเรื่องไหมแต่ถ้าอยากให้เป็นเรื่องสุดๆนะครับอีกจุดหนึ่งที่ห้ามพลาดคือพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปราจีนบุรีศิลาแห่งนี้ก็เก็บรวบรวมสิ่งของในละแวกภาคตะวันออกมาจัดแสดงไว้ที่นี่ทำให้1ชั่วโมงที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยได้บทสรุปพร้อมกันว่าโอ้แผ่นดินภาคตะวันออกของประเทศไทยเนี่ยปราจีน8ริ้วนะครับเลยมาจนถึงสระแก้วแล้วต่อไปทางภาคอีสานต่อไปถึงยวนต่อไปถึงลาวต่อไปถึงเขมรเนี่ยนะครับมันเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งและมีคนมาอยู่ตั้งแต่สมัยที่เราเรียกยกหินเพราะเจอขวานหินเยอะแยะไปหมดเจอเครื่องประดับที่สำคัญสุดนะฮะเจอเครื่องประดับทำด้วยหอยเยอะมากและหลากหลายรูปทรงรวมทั้งทำด้วยกระดูกด้วยเจอที่
อำเภอพนัสนิคมที่เรียกว่าโคกพนมดีท่านลองไปค้นดูว่านางพญาแห่งโคกพนมดีคือใครไม่รู้ใครฮะแต่ว่านอนอยู่ที่นั่นมา 2,000 กว่าปีแล้วแล้วมีลูกปัดประดับร่างกายอยู่แสนกว่าเม็ดแสนกว่าเม็ดแล้วลูกปัดนี้ไม่ใช่ลูกปัดเก็บมาเฉยๆนะครับเอาหอยจากทะเลลึกมาแกะมาขัดให้ผิวงานแล้วมีรูปทรงหลากหลายรูปทรงแล้วก็เจาะรูแล้วนางพญาท่านนี้นะครับเมื่อเขาขุดลงไปเจอเนี่ยคลุมไว้ด้วยเม็ดลูกปัดเหล่านี้แบบเรียงกันเป็นเส้นคราวนี้เชือกร้อยเนี่ยผูกไปหมดละแต่เห็นเลยว่าเรียงเป็นเส้นแสดงว่าพระนางนี้ห่มลูกปัดต่างอาภรณ์เป็นแสนแสนเน็ตมีอีกหลุมหนึ่งครับเป็นรูปเด็กน้อยก็มีลูกปัดอยู่นับแสนเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยดินแดนนี้มีผู้คนอยู่แล้วไม่ใช่คนธรรมดามั่งคั่งมาตั้งแต่ 2,500 ปีที่แล้วจนเข้าสู่ยุคแรกเริ่มประวัติศาสตร์ยุคประวัติศาสตร์ก็ตามที่ผมเรียนก็คือมีต้นศรีมหาโพธิ์มีรอยพระพุทธบาทคู่มีสระมรกตแล้วก็มีพุทธสถานต่างๆจนถึงขั้นมีโบราณสถานแบบเขมรมีปราสาทมีทวารวดีแล้วก็มีสนกเกาะทองเพราะดินแดนนี้เนี่ยมีความสำคัญมากมายไปหมดนะครับที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์เนี่ยมีรูปพระวิษณุสวยมากท่านยืนเท่มีสี่กรแต่กรหักไปแล้วแต่รูปทรงพระพักเนี่ยนะครับถ้าว่าใครเคยลงไปที่ภาคใต้นะครับที่เขาพระเหนือตะกั่วป่ากับที่เขาศรีวิชัยที่พุนพินเนี่ยคล้ายกันมากเลยนะครับแสดงว่าต้องเกี่ยวพันสัมพันธ์กันเมื่อราวๆพันกว่าปีที่แล้วและท้ายสุดที่นี่มีรูปพระพุทธรูปใช้คำว่าปางสมาธิแล้วก็มีเสาธรรมจักรแล้วก็มีสถูปแสดงว่าที่นี่มีทั้งพุทธมีทั้งวิษณุอ๋อมีอีกอย่างหนึ่งครับใครไปก็ต้องไปแม้จะถูกทุบแตกเป็นเสี่ยงๆนะครับแต่กรมศิลปากรว่าเอาเศษมาประกอบเป็นร่างได้ไม่เต็มร่างแต่ดูก็ดูออกว่ากันว่านี่คือพระพิฆเนศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่พบแล้วงั้นถ้าใครสนใจศิลปวิทยาการก็ไปที่นี่พระพิฆเนศองค์นี้งามไม่แพ้ใครใหญ่ที่สุดเสียด้วยทั้งหมดนี้แหละครับก็คือปราสาทสนกปกถมสีมหาโพและสีมโหสถและสีมหาโพที่ผมไปมีเรื่องกันมากับคณะของทัชชาแล้วการมีเรื่องคราวนี้ไม่ได้จบเพียงแค่ไปดูเรื่องแต่กำลังขบคิดขับเคลื่อนว่าเราจะทำเรื่องอะไรกันต่อเพื่อให้คุณค่าความหมายแห่งพื้นที่แห่งศิลปะแห่งวิทยาการที่สนกกกสมเขาล้นสีมโหสถสีมหาโพธิ์กลับคืนมาพบกันอีกครั้งเสาร์หน้าครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา